เฮ้ยพ่อเขาดุ๊กดิ๊กอยู่เหรอพี่ฟิล์มอุ้ยยังดุ๊กดิ๊กอยู่เลยพี่ฟิล์มเขาโดนซอสเขาจะดุ๊กดิ๊กอยู่ในนั้นพี่ฟิล์มเข้าปากหน้าตาแบบอร่อยมากเลยอ่ะเป็นไงดูดิเอาดีดีดิต้องรีบเดี๋ยวก่อนก็ยังติดเหมือนเดิมเฮ้ยเป็นไรเป็นปากเลยเหรอเอาทิ้งเลยพี่น้องติดอยู่ข้างในสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่พัทยานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดวงอมาตย์นะครับนาเกลือ18นั่นเองนะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เขาบอกว่าโซนนี้คนมารีวิวมันเยอะมากนะครับใช่เขาบอกว่าเออเป็นหาดลับลับจริงๆเนี่ยเดินมากว่าจะหาเจอนะอยู่ตามหลืบตามซอกเลยนะค่ะแต่ถ้าอยากกินก็ต้องมานะครับร้านนี้เลยว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับที่อะไรครับเนี่ยชนครับผมชนนะเห็นมีเพจด้วยพี่ชื่อเพจอะไรครับเนี่ย18อ่าวซาซิมิครับโอเคนะนี่เลยมาเซอร์เวย์แล้วเมื่อกี้พ่อมาเดินเดินดูก่อนนะครับพี่ที่นี่อะไรเด็ดเด็ดทุกอย่างครับที่นี่แน่นอนเป็นไงพี่ฟิล์มพี่บอกเด็ดทุกอย่างก็ต้องเชื่อเขาแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ก็คือมีปลาหมึกอ่ะโอเคอันนี้หมึกอะไรพี่กล้วยครับหมึกกล้วยตัวจะเล็กหน่อยด้านบนจะเป็นหมึกหอมโอ้โหตัวเบลเริ่มเลยอันนี้สดสดจากทะเลเลยใช่ไหมพี่ครับผมราคาเป็นไงมั่งเริ่มต้นที่50บาทครับอันไหน50พี่ฝาก50บาทอ๋ออันนี้จะเป็นหมึกตัวเล็กถ้าซาซิมิจะเริ่มต้นที่100บาทครับแล้วไซส์พวกนี้ล่ะพี่ไซส์นั้นเท่าไหร่อันนี้มี50มี100นึงจับได้ใช่ไหมพี่ถ้าตัวไหนตกใจเขาจะพ่นดำอ๋อยิงหมึกยิงหมึกเดี๋ยวเละหมดเลยนะพี่นะถ้าไซส์นี้ล่ะครับไซส์นี้เป็น300 400ครับครับแล้วนี่ฮะตัวนี้500ครับอ๋อตัวละ500ใช่แต่ว่าหมึก2อย่างเนี่ยเนื้อเขาจะไม่เหมือนกันพี่ฟิล์มอ่ะฝั่งนี้เนื้อเขาเป็นไงครับพี่กล้วยเนื้อเขาจะบางกว่าครับกรอบกรุบใช่ไหมครับถ้าคนชอบหนึบๆก็จะเป็นหมึกหอมเนื้อเขาจะหนากว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลบอกว่ามาถึงที่แล้ววันนี้อยากจะซาซิมินะครับอ่ะเริ่มจากบางๆแล้วนี่เขาต้องกินยังไงคะแม่จะช็อตก็ได้ไม่ช็อตไม่ช็อตตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าหมึกกล้วยจะกินแบบไหนซาซิมิไหมซาซิมิซาซิมิมาตัวนึงพี่ขอลองเลยแล้วตัวนี้เลยต้องเปลี่ยนสีอ่ะขอดูใกล้ๆหน่อยสิโอ้ยไงแม่แม่เงียบแม่เงียบครั้งแรกครั้งแรกนะครับเห็นไหมเขาจะใสมากเลยนะครับเนี่ยใครไม่ทานดิบก็สามารถเดินได้เดี๋ยวเขาเผาให้ลนๆหน่อยน้องฟิวไงซาซิมิแหละลูกค้ามาทานเยอะไหมพี่เยอะครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ต้องมาให้ทันอ๋อใช่ครับมาต้องมาให้ทันวันนี้เรามาไวจะเข้า3รอบครับรอบเช้า8โมงแล้วก็มีรอบบ่ายโมงแล้วก็มีบ่าย3อีกรอบนึงอ๋อมาเป็นรอบนะพี่นะสำคัญเลยคือต้องใช้หมึกสดนะพี่นะเอาตาไม่ฟิวเอามาตกแต่งก็พอตกแต่งก็พอนี่เลยนะฮะกล่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับเกี๊ยวเพลินเลยพ่อกินหนวดให้ดูแล้วแหละไม่มันอร่อยจริงๆนี่เลยนะฮะเป็นไงพี่ฟิล์มหน้าตาเขาหน้าตาน้องแบบมาแม่บอกว่าอยากชิมอ่ะน้องฟิลนี่บ่นตลอดเลยบอกว่าอยากทานมานานมากแล้วอยากไปตกกับพ่อแล้วก็อยากกินแบบนี้ไม่ต้องลงไปในทะเลลูกอยู่บนฝั่งก็กินได้นะครับหูยเดี๋ยวอันนี้เพลินได้หูใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นโลเลยเมื่อกี้โลกว่าแล้วนะใหญ่นะฮะใหญ่นะของใหญ่ก็มีนะโอเคเราจะมายืนชิมกันตรงริมหาดเลยแม่กินของทะเลมันต้องกินทั้งข้างทะเลใช่ไหมเขาให้น้ำจิ้มเรา2อย่างแล้วมีวาซาบิด้วยมีอะไรบ้างครับโชยุซีฟู้ดแล้วก็วาซาบิอยู่กับพี่ฟิล์มดูแม่เปิดแม่เปิดให้แม่เปิดก่อนวิกลุบจริงแม่ซีฟู้ดต้องแบบเน้นๆเราใส่น้ำจิ้มอย่างนี้เลยนะใช่แม่อุ้ยครั้งแรกนี่จิ้มเยอะไม่ใช่นะกลัวยังกลัวข้าวไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแม่พ่อบอกเลยน้ำไม่มีด้วยอร่อยขอตะเกียบบ้างค่ะเป็นไงอร่อยกรุบกรุบได้ไม่มีกลิ่นข้าวใช่เนื้อหวานมากใช่ไหมพี่ฟิล์มลองนะครับฟิลญี่ปุ่นต้องเขียวนะลูกมันหวานอ่ะฮะแม่มีเติมแม่กินหนวดนี่เดี๋ยวฟิล์มกินนี่ก่อนเป็นไงได้อธิบายหน่อยแล้วเขากุบกุบหวานมากใช่ข้าวใส่น้ำจิ้มนะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีใช่ครับแล้วทำไมอร่อย
ก็คือหมึกสดไงเฮ้ยนี่กินหมดเห็นไหมตอนแรกอ่ะก่อนที่จะมากินกันอ่ะแม่รู้สึกกังวลว่ามันจะคาวไหมมันจะมีกลิ่นไหมกลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยเคยกินแบบของดิบไงแต่พอทานแล้วรู้สึกว่าได้อยู่ใครมาก็แวะมานะนาเกลือ18นะครับพัทยานะครับหมึกสดๆนะครับริมทะเลเลยมันจะหมดแล้วเนี่ยเป็นไรแม่หมดอร่อยมากเนี่ยเห็นไหมตัวเขายังใสๆอยู่เลยอ่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มชิมนะดูเขายังดึกอยู่หมดคือกรุบๆอ่ะโอ้เป็นไงหมดกรอบอ่ะอร่อยดูเขาดูเอนจอยอร่อยกินพอชิมไหมเน่ฟินครั้งแรกก็ฟินแล้วอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะแล้วน้องฟิวอ่ะเคี้ยวไม่ได้อร่อยเคี้ยวไม่ได้ดูได้แต่น้ำจิ้มโอเคพี่ฟิล์มชิมเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวพ่อชิมอ่ะมาพ่อบอกเลยจะเหนียวเหนียวหนึบๆน้ำจิ้มอร่อยเหมือนเยลลี่อ่ะใช่แต่มันหวานด้วยนะมีหวานๆแล้วไม่มีกลิ่นคือเนื้อมันแบบเหมือนเยลลี่จริงๆแหละอะอร่อยใช่หนึบๆแต่จะออกไปทำแบบกรุบๆด้วยใช่ค่ะไม่มีคาวเลยนะพี่เบมเล่นเงียบเลยอ่ะอยากจะแนะนำหรือว่าถ้าใครมาครั้งแรกควรแบบเอาตัวเล็กก่อนลองชิมดูก่อนแล้วค่อยเอาไซส์ใหญ่ถ้าเรากินตัวเล็กได้ตัวใหญ่เราก็น่าจะกินได้แต่ตัวใหญ่มันใหญ่นะแม่จะกินหมดหรือเปล่าหนูกินได้แต่ตัวเล็กกำลังเคี้ยวหนูได้แค่นี้เพราะตัวใหญ่เนื้อเขาจะหนากว่าพ่อเคยกินตัวใหญ่ไม่เคยกินตัวเล็กตัวใหญ่กัดไปจะกรุบเลยเนื้อเขาจะแน่นมากนะครับหมึกดองก็ต้องลองสักไซส์เล็กหน่อยก็ได้300อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเอ้ยกลัวว่ามันใหญ่ไปมันดูไม่น่ากินก็ให้เขาเบิร์นให้ใช่นะครับมันก็จะแบบจะงองอหน่อยค่ะก็เอาสดครึ่งนึงเบิร์นครึ่งนึงได้พี่ฟิล์มกินเงียบอ่ะเราอ่ะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วโหฟิล์มเอาแค่นี้พอใช่ผักผึกไม่เอาเลยอ่ะเดี๋ยวป้อนพ่ออีกสักคำพอแล้วกินเลยลูกกลัวหนูไม่อร่อยโอ้ยแล้วน้องฟิวอ่ะไปดัดฟันมาก็เคี้ยวไม่ค่อยได้นะครับไม่ได้ยังเคี้ยวไม่หมดเลยยังไม่ได้ถึงเนื้อเลยไปรอบหน้าแล้วกันเนาะแม่งจริงอ่ะตรงเนี้ยมีนี่ด้วยนะหมึกสายออคโตปุสท่าอยู่ตรงนั้นน้องฟิวเห็นอยู่เป็นแบบสุกไหมไม่แบบนี้เลยแม่งเหื้อพี่แม่เฮ้ยเหลือตาไม่มีใครลองเหรอเฮ้ยตามันกินได้มันจะมันลองดูฟิล์มดูตาเขาดิลองจิ้มดูให้พ่อก่อนได้ไหมพ่อเคยกินแล้วเดี๋ยวดูอันนี้จะเป็นตาของปลาหมึกนะครับนี่เลยนะตาเขาจะมีรสชาติอีกแบบนึงถ้าคนชอบก็อร่อยเลยนะครับแต่พ่อเคยกินแล้วมันก็จะมันๆรสชาติจะต่างกันลองดูพี่ฟิล์มกินผักตามน้ำจิ้มตามเลยดูฟิล์มทำหน้าดิเป็นไงหวานก็ใช่ไงแต่มันจะมันๆใช่ป่ะเยิ้มๆหน่อยตะกี้อย่างนี้ป้อนแม่หน่อยมาก็ถือว่าอร่อยนะใช่ค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่เลยนะครับมาแวะมาได้นะครับพัทยานาเกลือ18นะครับใช่ค่ะมาอันนี้จบไปแล้ว1ตัวเดี๋ยวไปเดินดูต่อว่าจะทานอะไรกันต่อนะครับโอเคอร่อยนะค โอเคนะฮะรอบนี้ก็จะเป็นชุดที่2แล้วที่เราสั่งมาทานกันนะครับก็จะเป็นหมึกเหมือนกันนะครับก็รอบนี้จะเบิร์นนะครับใช้ไฟลนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหมึกสดๆที่เบิร์นปุ๊บนะครับแล้วเอามาทานเลยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สุกแบบกำลังดีแต่ก็เคี้ยวได้ไหมก็อีกเรื่องนะคะเล็กๆสดๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะชิมกันเพราะว่าน่าจะเหมือนเดิมนะกรุบๆแล้วเมื่อกี้ได้ยินกรุบมากแล้วหอมด้วยชิมอ่ะนะมันแบบกึ่งๆอร่อยดีนะเคี้ยวง่ายหน่อยมันมีกลิ่นอันนี้นุ่มวิอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยว่าไม่ได้นะอันนี้อร่อยกว่าอีกเหรอเพราะว่าเขาเบิร์นมาเนี่ยกำลังดีนะแม่เนาะใช่เผื่อบางคนแบบไม่กล้ากินแบบเมื่อกี้แบบนี้ก็อร่อยใช่ค่ะไม่กินแล้วนะรสชาติเป็นไงอันนี้จะมีเป็นหมึกกล้วยกับหมึกกระดองอย่างละตัวนะครับหมึกกระดองอ่ะจะอยู่บนแม่ที่แม่เคี้ยวอยู่นี่แหละอร่อยหนึบๆเลยดูน้องฟิวก็กินกันไม่ได้คืนเลยค่ะกรึกเข้าไปเลยอร่อยจริงแม่เดือนรีวิวหน่อยค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวฟิล์มรีวิวให้เนื้อหวานกรอบแล้วก็มีความแบบนิ่มๆเพราะว่าเขาไม่ได้ลนไฟเยอะใช่ค่ะได้เท็กเจอร์ทั้ง2อย่างอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือราคาไม่แพงดูนวลดูนวล
พี่ฟิล์มชอบแบบนี้ระหว่างแบบแรกกับแบบที่2ชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบทั้งสองเลยใช่ความอร่อยเป็นไงแตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าได้หมดอ่ะถ้าด้านนี้คือเหมือนแบบมีเป็นเบิร์นเฉยๆจะนุ่มๆหน่อยนึงถ้าสำหรับใครที่แบบไม่กล้ากินแบบสดๆก็อย่างเงี้ยก็ถือว่าถูกใจเหมือนกันฟิล์มก็ชอบใช่เนื้อเขานุ่มแต่เมื่อกี้เป็นการลองครั้งแรกก็ชอบเหมือนกันติดใจด้วยซ้ำแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานออกตบพุทธเขาเรียกว่าหมึกสายใช่ครับต้องลองนะแม่หัวเขาจะโตแต่เขาทำออกมาก็ออกมาแบบนี้แหละแต่ว่ารสชาติหมึกแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะแตกต่างกันออกไปนะครับไหนพ่อเห็นมาเป็นไงนะเนื้อเขาจะเหนียวกว่าแม่แน่นแน่นหนวดอร่อยหนึบ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 อร่อยนะครับไม่ได้เหนียวเยอะคือมันหนึบหนึบแบบนุ่มๆอ่ะเนี่ยใครดูคลิปนี้อยู่นะครับมาเที่ยวพัทยานะอย่าลืมแวะมานะครับซอยนาคเรือ18นะครับเดินตรงเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะมีหาดลับลับๆเลยแหละอยู่ตรงเนี้ยตรงมุมเนี้ยแล้วก็จะมีร้านขายหมึกอยู่นะครับ2ร้านแล้วก็มีของสดขึ้นมาแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยากมาดูกุ้งดูปูอะไรเงี้ยต้องมาเช้าๆหน่อยช่วง8โมงใช่แต่เนี่ยเรามาจะเที่ยงแล้วนะครับก็เลยไม่เห็นอะไรมากเมื่อกี้แม่เห็นปูสดแล้วก็หอยอือฮึเขานั่งแกะอยู่ตรงนั้นไงแม่ใช่นั่นอ่ะคือแบบนกสดเลยครับแต่ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหมึกนะครับค่ะผัดลับอร่อยนะครับพี่ฟิล์มชอบนี่คือครั้งแรกในชีวิตของพี่ฟิล์มที่มากินสดๆแบบนี้พี่ฟิล์มไม่กินเยอะขนาดนี้นะครับเขาใช้เขาทุกทีส่วนตัวเป็นคนที่กินปลาหมึกน้อยมากด้วยเพราะมันเหนียวแต่นี่คืออร่อยถูกใจไม่เหนียวอร่อยครับมันจิ้มแซ่บแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงเป็นหมึกช็อตแต่เราไม่กล้ากินเพราะว่ามันสดไปเป็นตัวไง เพราะว่าอันนั้นคือน้องแบบยังไม่ได้โดนหั่นหรืออะไรไงคือพูดง่ายๆยังไม่ได้แปรรูปนะมาเป็นๆเลยแล้วไปกัดเขาเรามีความรู้สึกเรากลัวโดนกัดกลัวกัดเขาไม่ขาดอ่ะเอออันนี้ก็คือแปรรูปแล้วนะครับออกมาคือดูแลน่าทานนะครับมีผักมีอะไรให้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับมาสนับสนุนชาวประมงหรือว่าพี่ๆน้องๆของเราที่ขายของอยู่ที่นี่นะครับถือว่าคุณหนุ่มคนไทยก็คือเซตหนึ่งอ่ะ100บาทนะครับสำหรับ1ตัวนะครับก็ถือว่าคุ้มนะแม่ใช่ดูแพ็กเกจเขานะครับแล้วก็มีหมึกมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้มีผักให้นะครับตะกรงตะเกียบพร้อมทานเลยว่างั้นนะก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านมาก็แวะมาชิมกันดูนะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทานหมึกสายกันอยากรู้เหมือนกันว่าแม่เดือนจะบอกว่าอร่อยครับน่าจะเหนียวมากแม่บอกแม่จะไม่กินจะให้เราสองคนกินจริงหรอเหมือนเมื่อกี้ตอนแม่มาแม่ก็กังวลบอกมันจะกินได้หรอแม่ไม่เคยกินของแบบนี้แม่เมื่อกี้ที่พ่อไปแอบส่องมาขายดีมากนะคนมาหมึกสายเลยนะพ่อบอกให้เหมือนคนเขาไม่เคยเห็นอ๋อหมึกสายอ่ะที่เกาหลีเขาขายเขาไม่กินเป็นตัวเลยอ่ะใช่แต่อันนี้ก็แปรรูปแบบนี้แหละแม่ทำก่อนเดี๋ยวไปดูกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าเราอยากมาถึงทีแล้วเราอยากจะชิมให้มันครบทุกอย่างได้ค่ะโอเคนะอันนี้อร่อยเดี๋ยวเราไปชิมหมึกสายกันต่อนะครับได้โอเคที่อันนี้คือหมึกที่จับมาจากทะเลเลยใช่ไหมฮะครับอ๋อนี่เลยนะฮะเอามาขึ้นตรงท่านี้เลยนะครับแล้วก็เอาไว้พวกเราได้ทานกันนะครับหมึกสดๆเลยนะครับเนี่ยแม่ไปดูตรงนี้ดิหมึกเขาขึ้นมาสดๆเลยนะครับโอ้ไปตกมาป่ะน่ะใช่แม่เนี่ยเสร็จปุ๊บเขาก็มาส่งนี้แล้วเขาก็เอามาทำกันทานตรงนี้เลยนะครับสดๆเลยขึ้นจากเรือเลยเห็นไหมเห็นค่ะนี่เลยนะฮะเขาเอาขึ้นมาเป็นรอบๆเนาะสดๆเลยพี่ฟิล์มฝั่งโน้นหาดเป็นไงบ้างก็เป็นเหมือนตรงนี้แค่ไม่มีเรือแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนร้านขายของเป็นตะกร้าแล้วก็มีเป็นที่นั่งให้ก็ส่วนใหญ่ที่เขาเดินไปทางนู้นก็คือไปนั่งพักกันเฉยๆกับหาอะไรกินโอเคพักผ่อนใช่งั้นนี่หมึกเล็กอ๋ออันนี้หมึกเล็กเมื่อกี้หมึกกระดองอยู่ตรงโน้นแล้วตัวใหญ่แม่ก็ถือว่าดีนะก็คือจะเข้าร้านนี้เลยที่พ่อบอกว่าพ่อจะกินในหมึกอันนั้นใช่หมึกสายไปเดี๋ยวไปดูกันไหมได้ป่ะไปเดี๋ยวเราจะลองชิมหมึกสายกันนะครับได้หลังจากที่ทานหมึกกล้วยไปแล้วต้องเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะใช่ครับแน่นแล้วได้ครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสั่งหมึกสายทานกันนะครับรู้สึกว่าสีหน้าแววตาพี่ฟิล์มน้องฟิลรู้สึกกังวลน้องดีดีน้องดีดีกำลังปีนแม่กังวลด้วยเหรอมันต้องลองแม่เดี๋ยวต้องลองดูนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาทานหมึกกล้วยกันนั่นแหละใช่ครับแต่ถ้าเราบอกเอ้ยเรามาหมึกกล้วยแล้วหมึกกระดองแล้วแล้วก็บอกอ้าวทำไมไม่กินหมึกสายล่ะเออตัวเดียวเองใช่แม่หนวดเดียวก็พอดูสีหน้าแววตาแม่เกาะหนวดเดียวก็พอแม่มีปัญหาอะไรกับหมึกสายไม่ดุ๊กดิ๊กหรอหรือยังไงหรือเยอะเราก็ต้องชิมก่อนดิแม่พอเคี้ยวเข้าไปปุ๊บโอ้สุดยอดเลยว่าอีกตัวละงั้นเออดูดิติดมือคนทำได้เหรอเนื่องจากที่หนวดเขายาวกว่าแล้วแบบหัวเขาก็กลมๆอะไรแม่เป็นไรเอออะเอออะฟิลแม่แนะนำว่าหนูอย่าเพราะหนูเคี้ยวไม่ทันเขาเออเคี้ยวไม่ทันปลาหมึกปลาหมึกเยอะแยะก่อนดีเลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะ
ใหญ่เลยครับเนี่ยสีก็เหมือนกันจริงๆเขาขายมาเป็นร้อยแหละแต่ว่าพอดีเราเพิ่งมาต่อแถวว่าไงนะได้ร้านนี้ก็จะชื่อร้านซาซิมิหาดลับนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับเขาเรียกมือสายเนาะใช่ก็พ่อบอกมาเนาะเพราะว่าน่าจะไม่ผิดหรอกแต่ถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับสายครับสายมึกสายเพราะว่าพ่อเรียกไม่ถูกเขาจะเรียกมันเหมือนไงครับมึกสายโวยวายเหมือนกระสือกระสือกระสือแต่พ่อว่าเรียกมึกสายแหละครับพี่ฟิล์มสองเมนูที่ทานมาพี่ฟิล์มบอกว่าโอเคมากเลยเดี๋ยวมาดูมึกสายกันนะครับอันนี้จะหวัดเสียวนิดนึงดูหน้าตาน้องโอ้โหฟิล์มหนีแล้วหนึ่งนี่ไงจับใส่จับดีๆไว้โดนจับนะจับหัวจับหัวนั่นแหละนั่นแหละจับใส่ไปอันหนึ่งดีนั่นอุ้ยอุ้ยสบายพี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมใช่ครับเคยโดนมันกัดไหมพี่ประจำโดนประจำโอ้ฟิล์มไอเราก็นึกว่าบอกไม่เคยครับผมโปรไม่โดนประจำตัวชิ้นนี้นะครับหาดลับนะครับนี่เลยนะแวะมาได้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวร้อนเลือกมาเลยพี่หนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เรียกหมึกอะไรนะพี่สายครับหมึกสายนะครับหรือแต่ใต้เรียกวายวอยวายโอเคพี่ฟิล์มถามมีผลเอาเขาออกยังไงเดี๋ยวเขาออกมาครับอ๋อเขาจะออกมาเองใช่ไหมพี่คิวห้าค่ะน้องไอคอนน้องไอคอนโอเคนะตอนนี้นะครับหมึกสายของเรานะครับอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเมนูที่แบบวัดใจมากอะครับน้องๆน้องคือไม่ได้กินนะอย่าจะเปิดให้จะไม่เหมือน2เมนูแรกเมนูแรกอะคือแบบมันก็กรุบกรอบเมนูที่2ก็คือมีเบิร์นมามันก็จะดูเหมือนสุกนะครับแต่เมนูสุดท้ายของเรานะครับมันก็เหมือนในเมนูแรกนั่นแหละแต่แค่ว่าดูแบบยังขยับอยู่นี่เลยนะฮะแม่เดือนบอกขอเปิดเปิดฝาน้ำจิ้มแม่ต้องชิมด้วยนะเขายังดุกดิกอยู่ไหมพี่ฟิล์มดุกดิกอยู่พี่ฟิล์มบอกวันนี้ขอเปิดเปิดกล่องเฮ้ยพ่อเขาดุกดิกอยู่พี่ฟิล์มไหนเขาเป็นไรหูยยังดุกดิกอยู่เลยพี่ฟิล์มเขาโดนซอสเขาจะดุกดิกอยู่ในนั้นหูเขาดิ้นเนี่ยพี่ฟิล์มเฮ้ยพี่ฟิล์มเขาปากหน้าตาแบบอร่อยมากเลยอ่ะเป็นไงดุกดิกเอาดีดีดิรสชาติเป็นไงต้องรีบเขียวไงกรอบเพดานอยู่เลยเป็นไงลิ้นก็สู้มันไม่ไหวจริงเฮ้ยน้องไงต่อเลยอ่ะเอาปากได้ได้ได้อ๋อได้ได้เป็นคำหนึ่งที่ยาวนานมากลิ้นยังสู้มันไม่ไหวอ่ะฟิล์มสู้ชีวิตแต่ว่าปลาหมึกสู้กลับเฮ้ยอร่อยไหมฟิล์มมันก็จะมีความหอมงาแต่ว่ามันติดนั่นแหละดู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 ดิ๊กดูดิ๊กดูเลยชิมก่อนต้องราดน้ำจิ้มให้น้องหายดิ้นพ่อจะเอาชิ้นนี้ฟันพ่อแข็งแรงมาโอ้โหนี่นี่เอาไว้ในนี้กันจุ่มไปสักพักก่อนก็อย่าร้องโอ้โหดิเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อมาครั้งแรกของพ่อเหมือนกันเนี่ยยิ้มเขียวยิ้มเขียวมันเหนียวหนึบกรุบกรุบมันไม่ดูดใช่ไหมหรอต้องรีบเกี้ยวมันเหนียวมันเหนียวแม่น้ำจิ้มอร่อยหอมงากินได้แต่ว่ามันแบบว่ามีความแบบหนึบหนึบจริงมันจะแบบมันหนึบมันเหนียวมากเขาหนาอุ้ยลืมกดถ่ายขออีกรอบได้ไหมดูรสให้กินได้แม่อร่อยดีแล้วแม่ไม่แม่ไม่ไหวครับแม่ไม่ยอมน้องเกาะทุกอย่างยกเว้นตะเกียบกับปากตัวเองเนี่ยหูพิมเดี๋ยวดูดุกดิกด้วยดุกดิกเอ้ยเป็นไงต้องรีบเคี้ยวป่ะก็ยังกินเหมือนเดิมเฮ้ยเป็นไรเต็มปากเลยเหรอน้องติดอยู่ข้างในพี่พิมจะรอให้พี่พิมอีกสักอันพอแล้ว
เหมือนว่ามันจะลงคอแต่ว่าเราเคี้ยวไม่เสร็จเลยมันจะไปแล้วเห็นเลยเมื่อกี้ดึงออกมาจากปากเลยนะครับใช่ไหมมันติดคือพ่อจะบอกว่าคือพี่เฟมอ่ะเขาดัดฟันเขาเลยเคี้ยวไม่ถนัดไม่คือเรารีบเคี้ยวแล้วเรากะแบบจะไม่พูดตอนพ่อถามว่าเป็นยังไงเพราะเราก็ต้องรีบเคี้ยวสรุปไวกว่าเดิมคือมันดูดหนักมากเลยมันดูดติดกับพุงแก้มเลยนะเมื่อกี้นี่คือยังไม่ตายนะยังเป็นตัวอยู่เลยอ่ะควรเอาไปใส่น้ำซุปเถอะอะไรนะแม่แบบเอาไปลวกเอาไปอย่างนี้ให้มันสุกอ่ะดูดิพี่ฟิล์มเฮ้ยก็คืออีกหนึ่งเมนูนะแม่ที่กินแล้วหวาดเสียวจริงนะลุ้นแม่เอาแล้วรอคือเรากลัวมันจะไปดุกดิกอยู่ข้างในต่ออะไรเงี้ยถ้าเคี้ยวไม่เสร็จอ่ะดูหน้าแม่เลยเมื่อแตกเลยเจอเขาเมื่อกี้ไปไม่เอาแม่ไม่ลองคือต้องเคี้ยวให้เร็วพ่อบอกเลยถ้าเขาสุกอ่ะโอเครอไปบ่อยเขาเบิร์นให้ได้ไหมไม่ได้ลูกค้าเขาเยอะอ๋อลูกค้าเขาเยอะนะโอเคพี่บีบอกมาก่อนคำเมื่อกี้ล้วงคำแรกเมื่อไหร่คำสองอย่าลืมเซ็นเซอร์ก่อนที่จะออกมานะเป็นเรนโบว์เดี๋ยวพี่เมย์เขาจะเซ็นเซอร์ให้โอเคคือแบบโหสุดยอดอ่ะพี่เห็นป่ะคือฟีมแบบไม่ได้คิดเวว่ามันแบบติดอ่ะคือดึงออกมามันยังดูดจุ๊บๆเราอยู่เลยนี่คือเป็นเมนูหนึ่งที่แบบเนี่ยไอ้ตรงตุ๊บๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะเมนูเนี้ยเพราะว่านะควรกินตัวเล็กๆเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยเขายังดูดดูดเราหรือไม่ก็กินสุกเลยดีกว่าเนี่ยถ้าเอานิ้วแตะเขาก็ยังแตะเราได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยอุ้ยนะเนี่ยดูดอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่เบนใช่แล้วเปลี่ยนเป็นเหงือกกับเพดานข้างในจุ๊บๆเลยดูดิเนี่ยยิ่งแกว่งยิ่งแน่นยิ่งดันยิ่งแน่นแล้วกาแฟเคี้ยวไม่ได้ถ้ากินเข้าไปติดอยู่ในปากก็ใส่เชนใหม่เป็นสีใสน้องก็จะเกาะอยู่ตรงฟันใช่ๆน้องจะมาแอบฟ้าแต่ถามว่าเมนูนี้ถ้ากินได้ถือว่าอร่อยนะอร่อยเพราะว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาใส่งาฟิล์มแอบแบบไม่ค่อยชอบความงาเวลากินราเมงอะไรเงี้ยฟิล์มก็ไม่เคยใส่น้ำมันงาก็เลยไม่ค่อยถูกใจแต่ว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยเนี่ยเขาก็หนึบๆได้ถ้าไม่ติดว่าใส่เหล็กไว้นะเสร็จฟิล์มไปแล้วไม่ทันได้เกาะหรอกถูไว้ก่อนไปขวายใช่ไหมเดี๋ยวทอดออกเจอกันโอเคนะครับผมวันนี้เราก็ได้มาหันรับที่นาเกลือ18นะครับซอยนาเกลือ18นะครับก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้มากินอะไรที่แปลกๆใหม่ๆที่พวกเรายังไม่เคยได้กินกันนะครับถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราได้พามาเที่ยวที่พัทยานะพัทยาเนี่ยมีดีหลายที่นะครับอยู่โซนนี้แวะมาเที่ยวกันได้นะครับมาอุดหนุนพี่น้องของเรานะครับทั้งชาวประมงนะครับพี่ที่เขามาขายนะครับถือว่าสร้างรายได้กับชุมชนถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับไทยเที่ยวไทยนี่แหละช่วงนี้โควิดอาจจะระบาดนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับใส่แมสป้องกันให้ดีนะครับที่เราถอดแมสเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลผู้คนหลายเมตรมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย